การโทรศัพท์มาคุยว่าชอบงานเราจังเลยชอบงานมากอยากหารือหน่อยว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้แต่ชอบงานสวยนะงานดีจังเลยเราก็ดีใจแล้วนึกว่าท่านเข้าไปเรียกไปชมไปถึงก็หน้ามือไปหลังมือเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยครับแล้วเขาก็มาบอกว่าผิดกฎกติกาของทำลายพระธรรมแห่งชาติแล้วก็ผิดกฎหมายกฎหมายพระธรรมด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตกใจเหมือนกันจุดไหนยังไงครับที่เขาบอกว่าผิดก็อย่างเช่นเขาบอกว่าดักแค่ขนมครกอย่างเช่นเขาบอกไม่ชอบมันเป็นเรื่องของเอากษัตริย์ของกรุงโรมกามาทำเยี่ยงปุถุชนธรรมดามาเขือกคั่วกับมนุษย์มานาขนาดนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้เดินวัดเดินวังโอเคแต่พอมาแค่ขนมครกมาขี่ม้าเป็นเรื่องแบบปุถุชนมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่บังควรอะไรเงี้ยแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะยักษ์นี่เป็นมรดกคดีไม่ใช่หรอมีตัวตนหรอไม่ใช่กษัตริย์จริงหรออะไรเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันก็งงๆก็งงแต่ก็เราไม่มีความรู้ด้านพวกนี้เราก็ไม่เถียงนะก็ฟังเข้าไปครับก็คำเดียวนะครับว่าขอปรับแก้ให้ได้ไหมเราก็บอกเราได้แล้วเรายอมถอยเพราะว่าถ้าไม่สบายใจเราถอยให้ตัวผมไม่อยากถอยอยู่แล้วเพราะเราสึกว่าเราทำงานเราตั้งใจทำงานแล้วก็เราทำงานเองเราไม่มีใครมาจ้างเราผลงานเราอ่ะแล้วเราถ้าจะฟ้องก็ฟ้องคือผมคิดว่ามันเรื่องปกติเพราะผมก็สู้เรื่องนี้มาตลอดเรื่องตั้งแต่อาปัดตั้งแต่หนังหน้าปกก็สู้กับการแบนมาตลอดผมไม่แก้แน่ๆเอาตรงผมไม่แก้เพราะถึงว่าผมว่าผลงานผมคิดมาแล้วก็ให้สังคมตอบสิว่าดีไม่ดีหรือยังไงก็คือเราถ้าจะฟ้องก็ฟ้องผมก็ให้ศาลตัดสินว่าถ้าคิดว่าผลงานเราเอามาไปทำลายวัฒนธรรมจริงให้ศาลตัดสินว่าฟ้องว่าเราผิดเราก็ยอมรับแต่ว่าอยากให้ก็ไม่กลัวเรื่องฟ้องตอนนั้นคิดว่าอย่างเดียวไม่กลัวเรื่องฟ้องเพียงแต่ว่าทางผู้ว่าจ้างท่านยอมถอยก็ยอมก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับนั่นก็คือผู้กำกับมิวสิกวิดีโอนะครับเที่ยวไทยมีเฮคุณบัณฑิตทองดีนะครับท่านก็เป็นนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยด้วยก็เล่าที่มาที่ไปของการเข้าไปพบแล้วก็มีการปรับแก้แล้วก็ความรู้สึกของเธออ่ะเพื่อจะให้คุยกันยาวๆนั่นคือพี่ออสนะครับต่อไปเรามีอีก2ท่านมาแสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์จตุพรรัตนวราหะนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนนะครับท่านก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโขนธรรมศาสตร์ร่วมกับหม่อมราชวงศ์คริปาโมกด้วยปาโมดด้วยนะครับปัจจุบันท่านเป็นผอ.นะครับกับอีกท่านหนึ่งอาจารย์ปรเมศนะครับบุญชัยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงเอาสองท่านนี้มาคุยอีกเรื่องนึงอีกฝั่งนึงแล้วต่อจากนี้จะฟังอาจารย์เสรีพูดเรื่องนี้กันบ้างไปฟังสองท่านนี้ก่อนเชิญครับถามว่าผิดไหมเขาไม่ผิดหรอกแต่เขาคิดตื้นไปนิดนึงควรจะคิดให้มันรอบคอบมากกว่านี้ซึ่งมันก็ดีแต่ว่ามันใช้ไม่ถูกประเภทคือไปเอาตัวละครตัวโขนที่สำคัญมาใช้ซึ่งมันดูแล้วมันเหมือนตลกนะฮะแต่ตลกไม่ออกอ่ะคือดูแล้วมันตลกไม่ออกว่าทำไมเขาเข้าใจอย่างนี้เหมือนคุณมีความเคารพในพระเจ้าของคุณแต่คุณเอาพระเจ้าของเขามาทำที่มันไม่ถูกต้องแล้วคุณจะคิดอย่างไรผิดนะผิดในรูปในรูปแบบของการแสดงโขนนะฮะใส่เครื่องใส่ทศกัณฐ์ใส่เครื่องนู้นเครื่องนี้แล้วก็ออกไปลำอะไรเนี่ยนะไปแคะนมโคกมั่งไปแจวอะไรก็แจวเรือนเข้าเนี่ยขี่ม้าอะไรเงี้ยนะฮะคือมันไม่ใช่ให้โขนเล่นต่อยอดนู่นต่อยอดนี่มันไม่มียอดจะให้ต่อหรอกเพราะว่าทางการแต่งตัวของทศกัณฐ์เขาก็มียอดเขาแล้วไม่ต้องไปสวมอะไรเขาอีกหรอกประยุกต์เป็นแนวโมเดิร์นมารวมสมัยกับเพลงสมัยใหม่เพลงป๊อปหรือเพลงเนี้ยค่ะอย่างไรไม่เอาเลยไม่ได้เลยครับไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะเราต้องเล่นเป็นทางทางการแสดงของเราโดยเฉพาะอาจารย์ฟังสองดีนะท่านถ้ายาป่านนี้เนี่ยเส้นโลหิตในสมองพี่จะแตกกำลังจะถามว่าอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างความดันขึ้นเลยทำไมความดันเลยขึ้นเลยครับอาจารย์คือประการแรกครับอาจารย์ครับนะครับกรุงลงกาอยู่ไหนมันเป็นวรรณคดีมันไม่มีที่จริงเนี่ยอาจารย์นั่นน่ะสิแล้วตกลงเนี่ยทศกัณฐ์มีตัวจริงไหมใครเชื่อหรอว่ามีจริงอาจารย์ก็นั่นไงหนึ่งกรุงลงกาไม่มีจริงสองทศกัณฐ์ก็เป็นตัวละครที่อยู่ในวรรณกรรมครับ3ก่อนหน้านี้พี่เคยดูโขนของอาจารย์เสรีวังในธรรมพี่ก็เห็นท่านเขียนบทตลกบทเสียดสีการเมืองอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วโขนเนี่ยมันปรับได้เอามาเล่นเป็นตลกเป็นเสียดสีเป็นอะไรได้หมดใช่แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยแล้วนี่เขาก็ไม่ได้เล่นโขนใช่แ
ขาไม่ได้เล่นโขนเขาทำอะไรครับอาจารย์เขาทศกัณฐ์มานำเที่ยวเขาใช้ตัวละครในวรรณคดีมานำเที่ยวนะครับแล้วบอกแหมราชายักษ์อย่างนั้นอย่างนี้ครับถามจริงอ่านในวรรณคดีเนี่ยทศกัณฐ์มีดีตรงไหนนอกจากเป็นราชาเนาะก็กำเนิดเขาเป็นอะไรเขาเป็นนนทุกข์ใช่นะคะที่ได้พรมาจากพระอิศวรให้มีนิ้วเพชรเทวดาตายไปกี่คนนะคะแล้วตอนที่เขาเป็นกษัตริย์กรุงลงกาขโมยเมียชาวบ้านไหมตลอดกำลังผิดลูกผิดเมียถูกเอาญาติพี่น้องไปตายไหมชายนำลบโอ้ตายตัวเองออกสุดท้ายตายสุดท้ายแต่ก่อนจะตายเนี่ยตายไปมีคนที่พินาศยับเยินก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเราไปเรียกว่าคือเรามองเขาเป็นราชาแห่งยักษ์แต่หนึ่งเขาไม่ใช่ตัวจริงเขาเป็นแค่หนึ่งในตัวละครในวรรณกรรมกรุงลงกาก็ไม่ ไม่มีจริงเป็นเมืองสมมุติในวรรณกรรมนะในคดีและถ้าพูดถึงถ้าเราเทียบว่าเป็นมนุษย์จริงมนุษย์มีซอฟต์ไซด์ไหมมีนะสำคัญนะใช่มีไหมซีโอดุดุกลับไปบ้านแล้วกลัวเมียมีไหมซีโอที่เข้มงวดมากแต่กลับไปบ้านเจอแม่เรียกตัวเองว่าหนูนี่คือซอฟต์ไซด์ของคนเหล่านี้ใช่แล้วเวลาที่เราเห็นนายกก็ดีหรือใครก็ตามที่เป็นคนสูงส่งครับมาเจียวไข่นะคะมาผัดอะไรให้เราดูมาทำข้าวผัดมาอะไรต่างๆเราชอบไหมเรารู้สึกว่าน่ารักเรารู้สึกน่ารักเรารู้สึกว่าดีดังนั้นทศกัณฐ์หยอดนมครกเนี่ยก็ดูแบบแล้วหยอดนมครกก็เหมือนกันพูดกันจริงว่าแคะนมครกพูดให้ดีเขาหยอดเขาไม่ได้แคะไม่ได้แคะหยอดถูกต้องเขาหยอดแต่ถ้าเรามองว่าทศกัณฐ์ไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้เราต้องดูนัยยะของการพูดครับเมื่อคุณบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะสมครับกับทศกัณฐ์คุณกำลังดูถูกอาชีพเหล่านั้นถูกต้องไหมถูกการขายดมครกต่ำต้อยเหรอนี่คือถ้าเขามีซอฟต์ไซด์เขาจะรู้สึกได้ทันทีถูกไหมอาจารย์หรือกอล์ฟเล่นแล้วอย่างพี่ถามกอล์ฟกอล์ฟเล่นบานาน่าโบ๊ทไหมชอบมากเลยฮะขี่ม้าที่หัวหินไหมต้องแหมขี่ม้าไปหัวนั่งตุ๊กๆไหมชอบเออตำเห็นไหมคุณกำลังดูถูกคนเหล่านี้ใช่ไหมครับคุณกำลังดูถูกคนขายดมครกคุณกำลังดูถูกรถตุ๊กๆครับคุณกำลังดูถูกบานาน่าโบ๊ทคุณกำลังดูถูกม้าที่เขาขี่กันที่หัวหินครับนั่นฉะนั้นใครที่เคยไปขี่ม้าหัวหินคุณก็ต่ำแล้วนะคือมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นไม่ควรถ้าเราเป็นอย่างนี้กันนะคะในที่สุดโขนที่เรารักและหวงแหนนักหนามันจะหายไปครับตรงนี้มันทำให้เด็กบางคนที่ไม่เคยรู้จักทศกัณฐ์รู้จักทศกัณฐ์จริง คนก็ไปเสิร์ชถามว่าทศกัณฐ์เป็นใครมันช่วยได้จริงๆเราเนี่ยยกย่องนะคะหัวโขนทั้งหลายเป็นครูเลยนะเป็นครูแต่ว่าเราไม่ได้ยกย่องตัวละครนะคะเวลาเราไหว้ครูเรามีพ่อแก่ครับแล้วเราก็มีหัวโขนมาทั้งหมดเยอะซึ่งเราเคารพพระหัวโขนเหล่านั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เขาเล่นเขาใส่เราจึงยกย่องตรงนั้นเราไม่ได้ยกย่องความเป็นหัวโขนแต่เรายกย่องว่าหัวโขนนั้นใส่โดยครูบาอาจารย์ในคำไหว้ครูก็มีแต่คำสรรเสริญพ่อแก่นะอาจารย์อย่างนี้เมื่อกี้อาจารย์ปริเมฆเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเอาเรื่องที่คนยุคเขาเคารพนับถือมาปู้ยี่ปู้ยามมาต้องแล้วคุณเคารพนับถืออะไรนี่ไงถึงต้องยามนี่มันตัวละครต้องแยกให้ออกนะฮะเขาไม่ใช่ตัวจริงคุณตอบมาสิกรุงลงกาอยู่ที่ไหนถ้าตอบได้จะได้อาจารย์ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็คิดต่อว่าอ้าวอย่างนี้ทีมงานถ้าก็เป็นทีมงานอ่ะก็ไม่แก้ก็ได้สิอาจารย์พี่ก็บอกเขาว่าเขาไม่ควรจะแก้แล้วพี่ไม่รู้นะผิดกฎหมายหรือเปล่านะถ้าสมมติว่าคนที่แคปเจอร์ไว้จะแชร์ต่อเนี่ยผิดไหมพี่อยากรู้ตรงนี้เหมือนกันเนาะเพราะจริงๆอันที่ก่อนแก้เนี่ยหลังๆก็เห็นปีล่าสุดที่ก็ดูมันจะมีแบบเป็น2ช่องอาจารย์อันแก้แล้วกันไม่แก้ก็จะเห็น2อันเหมือนให้เปรียบเทียบกันคือถ้าไม่ผิดกฎหมายพี่เชื่อว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายนะจะมีคนอยากจะแชร์อันดั้งเดิมมากกว่าที่จะแชร์อันที่ตัดแล้วอาจารย์ดูจบแล้วนะพี่ดูทั้ง2อันอาจารย์รู้สึกอย่างไรโอ้พี่ชอบอันแรกมากเนาะมันดูเหมือนแบบถูกคิดเพื่อจะเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ต้นคือพี่มีความรู้สึกว่าทศกัณฐ์ก็เป็นมนุษย์อะครับอาจารย์เป็น human being อะนะถึงแม้จะเป็นราชายักษ์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่จำได้นะครับตอนที่พี่เรียนหนังสืออะพี่ได้ A หมดทุกตัวได้ B ตัวเดียวทั้งหมดเนี่ยแล้วพี่โกรธคนที่ให้ B พี่ครับ
พี่ไปหาหัวหน้าสาขาหัวหน้าสาขาบอกว่าไงรู้ไหมได้บีสักตัวก็ทำให้เธอเป็นมนุษย์ขึ้นนะมันต้องอย่างนี้นะอาจารย์แล้วบอกว่าตกลงพวกเราที่ให้เธอมาโดยให้เอเธอมาตลอดเราผิดหรือคนคนนี้ที่ให้บีเธอหนึ่งตัวผิดมันต้องลึกซึ้งแบบนี้เนาะอาจารย์ไม่ได้ตะบี้ตะบันคัดค้านแบบไม่มีเหตุผลเธอจะสูงส่งไปไหนได้บีสักตัวไม่เป็นไรมันไม่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนเท่าไหร่หรอกเนาะเพราะฉะนั้นทศกัณฐ์จะต้องขี่ช้างขี่ม้าแล้วต่ำต้อยเหรอสมมุติฉันก็เป็นคนบ้าบอกว่าเอาต้องขี่ช้างฉันก็เลยไปขี่ช้างที่หัวหินก็ไม่เข้าเรื่องถูกไหมอาจารย์ก็นั่นไงมันไปหัวหินเขากำลังนำเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนำเสนอว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยจะเจออะไรไปตรงนี้ได้ขี่บานาน่าโบ๊ทไปตรงนี้ได้เล่นโกคาร์ทไปตรงนี้เนี่ยจะได้ขี่ม้าแปลว่าไม่ได้มองเนื้อหาเลยนะอาจารย์มองแต่แบบมองแต่ทศกัณฐ์สูงส่งใช่ซึ่งไม่ใช่ตัวจริงด้วยตัวละครกรุงลงกาก็ไม่มีเนาะถ้าบอกว่าแล้วเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครที่ดีด้วยจริงเพราะก็ไม่บอกถ้าบอกทศกัณฐ์มีจริงผีเสื้อสมุทรก็มีจริงสิอาจารย์เราก็ผีและนอกจากนั้นเนี่ยถามว่าที่ผ่านมานะครับเราเคยเห็นคนเอาทศกัณฐ์มาทำอย่างอื่นเนี่ยตั้งเยอะแยะตั้งเยอะแยะนะอย่างที่พี่บอกอะว่าบางทีเนี่ยบทโขนของอาจารย์เสรีหวังในธรรมครับก็เป็นบทโขนตลกเป็นบทโขนที่มีการเสียดสีซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะคิดว่ามันสูงส่งก็ไม่ควรจะให้คนอย่างทศกัณฐ์ซึ่งเป็นราชายักษ์มาพูดจาประชดประชันกระแทกกระทันที่ทำให้เราหัวเราะก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างจริงๆดังนั้นก๊อฟเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆก็ยังเคยดูเหมือนมันก็มีภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนต่อสู้กับอุลตร้าแมนด้วยซ้ำแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราอ่านรามเกียรติ์เราเกลียดทศกัณฐ์มากแต่ว่าโฆษณาชิ้นนี้ทำให้เรามีความทศกัณฐ์ก็มีซอฟต์ไซส์เขาความเกลียดก็ลดลงและเห็นทศกัณฐ์น่ารักมากขึ้นทศกัณฐ์พาลูกน้องเที่ยวเนาะนี่ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาดูดีขึ้นทันทีทศกัณฐ์แม้ว่าในเรื่องวรรณกรรมจะเป็นราชายักษ์แต่ก็ทำสิ่งที่ติดดินน่ารักจะตายทำสิ่งที่สนุกสนานนะครับอย่างที่บอกอะเวลาที่เราเห็นข่าวว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปนู่นไปนี่ไปเจียวไข่ไปผัดข้าวผัดอะไรต่างๆเราชอบดูจะตายเพราะฉะนั้นเวลาที่มีนักกีฬาไปเยี่ยมนายกเห็นไหมนายกท่านก็จะเล่นกีฬาอันนั้นนะใช่ถ้าไปยิงธนูท่านก็จะยิงธนูถ้าเกิดไปเล่นแบบท่านก็จะเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเห็นแล้วเราชอบถ้ามีคนบอกว่าเอานายกมาเล่นอะไรตลกๆกันได้ยังไงก็จบกันก็จบเนาะนายกก็จะกลายเป็นคนที่อยู่บนหิ้งใช่ความใกล้ชิดกับคนข้างล่างก็แทบจะไม่เหลืออยู่เพื่อจะเฉลิมชัยพูดถูกครับว่าเรื่องที่มันเป็นศิลปะเชิงอนุรักษ์นะคะหรือวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์กับวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ยถ้ามันเบลนเข้าหากันได้ก็จะดีเนาะมันก็จะทำให้สิ่งที่มันแทบเอาจริงๆแหมคือเราอยากอนุรักษ์โขนใช่กำลังจะบอกโขนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็เราอยากจะอนุรักษ์ทศกัณฐ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเล่นโกคาร์ทการขี่บานาน่าโบ๊ทอะไรต่างๆเนี่ยมันคือร่วมสมัยครับเล่าสองอย่างนี้เบลนเข้าด้วยกันได้ไหมนะครับไม่รู้ว่าก๊อฟได้ดูบ้างหรือเปล่ามีหนังหลายเรื่องนะเอาฮ่องเต้และฮองเฮาย้อนยุคอ่ะใช่ไหมใช่คือมาเป็นมนุษย์แล้วก็ย้อนกลับไปเป็นอีกตัวนู้นแล้วก็มีเรื่องตลกสนุกสนานต่างๆนานานะครับคือบ้านเราที่เป็นอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเราคิดจะทำ culture marketing ครับขายวัฒนธรรมของเราบ้างนะคะรับรองเจ๋งขายไม่ได้เพราะอะไรคนจะคัดออกมาคัดค้านแบบใช่ถามว่าสูสีไทยเฮาที่เราดูอย่างสนุกสนานเนี่ยมันอิงประวัติศาสตร์แต่มันมีสิ่งที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ตั้งเยอะที่เขาดราม่าให้สนุกนะคะบูเช็คเทียนก็อิงประวัติศาสตร์แต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่สารคดีประวัติศาสตร์ก็จะมีตัวละครอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายเหลือเกินนะคะจินซีฮ่องเต้นะคะก็มีเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดราม่าแม้แต่เกาหลีตอนนี้นะครับพี่ดูเนี่ยจนกระทั่งพี่จะรู้ประวัติเกาหลีหมดแล้วนะครับ เพราะว่าเขาสร้างมาจากประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องจริง เขาจะบอกว่าเมื่อเดือนนั้นปีพ.ศ. นั้นเกิดอะไรขึ้นแต่เนื้อเรื่องที่มันเดินจากพ.ศ. 1มันสู่พ.ศ. 1เนี่ยมันมีดราม่ามันมีเกร็ดอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าอะไรฮะอาจารย์จะมีคนมาคัดค้านว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่มีเขาเป็นหนังเป็นละคร
อิงประวัติศาสตร์เขาไม่ได้บอกว่าสารคดีประวัติศาสตร์ต้องเขาอาจารย์พูดกันอย่างนี้แล้วหลังจากเนี้ยจะทำยังไงกันดีอาจารย์ถ้ามันมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดทำอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้มันตายไปพร้อมกับคนที่เขาอนุรักษ์นั่นแหละเอ้าจริงๆคือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าเรารักเราหวงแหนเอาไว้แต่เราไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายสมัยใหม่เขาอยากได้อะไรนะครับพี่จำได้เมื่อก่อนเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับเป็นคนที่พยายามประดิษฐ์ท่ารำที่แตกต่างไปจากเดิมท่านถูกคนจำนวนมากเรียกท่านว่าหม่อมเปลี่ยนเพราะท่านชอบเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเพราะคนเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนต้องเป็นท่ามาตรฐานใช้มาแล้ว700ปีก็จะรำอยู่ท่านี้แหละนั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีไดนามิกมันต้องมีพลวัตของมันครับนะมันต้องรีโวลต์มันต้องมีวิวัฒนาการถ้าเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปสุดท้ายมันก็จะหายไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจูนไม่ได้กับคนสมัยใหม่มันไม่เข้ายุคไม่เข้าสมัยไม่เข้าที่ไม่เข้าทางในสิ่งที่เขาทำสำหรับเด็กที่ไม่เคยสนใจทศกัณฐ์มาก่อนเมื่อเห็นตรงนี้เขาอาจจะไปค้น Google ว่าทศกัณฐ์เป็นใครอาจารย์ถามเขาก็จะรู้จักทศกัณฐ์ดีขึ้นแล้วเราจะรอให้รุ่นเก่าไปหมดก่อนดีไหมฮะค่อยทำหรือมันจะหายไปพร้อมรุ่นเก่าเลยถ้าอย่างเงี้ยพี่เขาจะตายไปก่อนเขาพี่แก่กว่าเขาอีกอ่ะอาจารย์สรุปให้หน่อยคือจริงๆก็สรุปก็คืออย่างที่บอกว่าใจกว้างกันนิดนึงนะคะยืดหยุ่นให้ได้นะคะวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมร่วมสมัยควรจะเบรนเข้าหากันนะคะแล้วก็ต้องคิดสมัยว่าทศกัณฐ์เป็นตัวละครไม่ใช่ราชายักษ์ที่มีอยู่จริงกรุงลงกายหาไม่เจอเลยเนาะอย่างที่อาจารย์บอกแหละครับว่าใจกว้างเนี่ยสำคัญและที่สำคัญทศกัณฐ์ในเนื้อเรื่องวรรณกรรมเนี่ยไม่ใช่คนดีเลยเนาะภาพที่ทำมาทำให้เขาน่ารักขึ้นด้วยใช่ดังนั้นเป็นซอฟไซส์ของเขาใจกว้างหน่อยถ้าจะใช้วัฒนธรรมในเชิงทำมาหากินโดยเฉพาะกับชาวโลกชาวต่างชาติเขาดังนั้นเราจบเรื่องนี้แค่นี้เดี๋ยวจะเบรกเชื่อไหมว่าหนังเรื่องศรีสุริยไทยและหนังเรื่องพระนเรศวรจะสนุกกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดได้เหมือนคนจีนและคนเกาหลีเนาะใส่ดราม่าเข้าไปหน่อยให้มันมีแบบเรื่องราวที่น่าติดตามที่มันเป็นแบบอิงประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกตรงๆเนาะอย่างที่อาจารย์ว่าครับใจกว้างสำคัญมากใช้ได้กับทุกเรื่องราวเราก็ใจกว้างมากครับเพราะเราจะเปิดโอกาสคุณผู้ชมเนี่ยแสดงความคิดเห็นกับเราส่งข้อความเข้ามาใครที่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์เสรีพูดนะครับมาคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันส่งข้อความมานะครับ464-2200เบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ